ซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนนะคะพายุไต้ฝุ่นมังคุดบริเวณทะเลประเทศจีนตอนใต้ค่ะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนานหนิงประเทศจีนประมาณ63กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยค่ะด้วยความเร็วประมาณ33กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับคาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตมณฑลยูนนานประเทศจีนในวันที่18กันยายนซึ่งก็จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นยังคงมีกำลังแรงค่ะก็ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่19กันยายน2561นะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณนี้ระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงดินโคลนถล่มได้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรก็ขอให้ชาวเรือนั้นควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศนะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศนั้น1182ค่ะติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงมาดูจังหวัดกันบ้างนะคะลงรายละเอียดจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักในวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก30จังหวัดนะคะทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานมาเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมเป็นรายภาคเลยนะคะเริ่มจากภาคกลางค่ะภาคกลางมีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดภาคใต้มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลอันนี้เป็น30จังหวัดที่ประกาศมาว่าวันนี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนแม่น้ำต่างๆลำน้ำที่สำคัญในหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะคะมีแนวโน้มว่าทรงตัวแล้วก็ลดระดับลงแต่ว่าประมาทไม่ได้ค่ะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำภาคตะวันออกและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากอิทธิพลของพายุมังคุดนี่แหละค่ะซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็รายงานว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง17กันยายน2561ทำให้เกิดสถานการณ์สาธารณภัยใน22จังหวัดสถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว16จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่6จังหวัดค่ะได้แก่สกลนครนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีและก็จังหวัดสตูลซึ่งทางปภ.ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยค่ะสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ